ทนายนิด้าเปิดเอกสารโบกี้ไลออนกักตัวเองหลังมีความเสี่ยงประกาศงดเลื่อนงานเพื่อความปลอดภัยนักร้องสาวโบกี้ไลออนขอกักตัวเองหลังมีความเสี่ยงเล่นคอนเสิร์ตงานเดียวกับที่มีผู้ติดเชื้อโควิดประกาศงดเลื่อนงานเพื่อความปลอดภัยจากกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนล่าสุดในงานคอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายส่งผลให้นักร้องคนดังโบกี้ไลออนหรือโบกี้พิษณีวีรสุทธิมาศหนึ่งในศิลปินที่ร่วมในงานคอนเสิร์ตดังกล่าวได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงพร้อมแจ้งงดและเลื่อนงานเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเดี๋ยวติดตามรายข่าวสด Official Account ได้ที่นี่ทั้งนี้โบกี้ไลออนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเนื่องจากโบเป็นหนึ่งในศิลปินที่ขึ้นแสดงในงานคอนเสิร์ตฟาร์มเฟสติวัลที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิดคนล่าสุดอยู่ในงานทำให้โบและทีมงานจำเป็นที่จะต้องงดทำการแสดงเมื่อคืนที่ร้านเดอะมูนบาร์กะทันหันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ร้านจากผลที่อาจตามมาและสุดท้ายนี้โบจำเป็นจะต้องทำการกักตัว14วันตามหลักของการเฝ้าระวังจึงทำให้ต้องมีการเลื่อนงานบางส่วนในระยะเวลา14วันนี้ออกไปก่อนนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมทางค่ายจะรีบแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปอย่างเร็วที่สุดขออภัยทางร้านและแฟนเพลงทุกคนมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณภาพ FB โบกูเลียน